ครับและจุดที่ผมยืนอยู่นะครับก็คือหมู่บ้านนาพญาอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรครับซึ่งจุดที่ผมยืนอยู่เป็นเชิงเขาที่เกิดดินสไลด์นะครับเมื่อท่านผู้ชมมองไปด้านบนนะครับบนเชิงเขาก็จะเห็นได้ว่าเป็นจุดที่ดินสไลด์ลงมาจากนั้นเมื่อดินสไลด์ลงไปนะครับก็จะไปทับบ้านผู้คนซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ500เมตรครับนายสัญชัยอ้นทองสุขพร้อมเพื่อนบ้านกำลังช่วยกันเกลี่ยดินโคลนออกจากบ้านหลังจากเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาได้ไหลถล่มลงมาจากเชิงเขาจนต้องเร่งขนย้ายทรัพย์สินไปอยู่ที่ปลอดภัยอย่างเร่งด่วนมีเสียงดังมาก้อนกลางวันเดี๋ยวไม่ได้ขีดคาที่แล้วเจ้าวันนี้ใช่ไหมซึ่งเนี่ยไปข้อช่วยเบือนบ้านมาช่วยคนคล้องออกคนออกไม่ทันมันลำบากเพราะว่าฝนนี่มันยังตกนะทำความลำบากเลยนี้ก็ไปตกนะเพราะมันกำลังพังนะการถล่มของดินจากเชิงเขาเกิดจากภาวะฝนผิดฤดูที่ตกติดต่อกันทางภาคใต้เกือบ1สัปดาห์จนเกิดภาวะน้ำท่วมหนักซึ่งในเขตอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรมีภาวะดินจากเชิงเขาสไลด์ทับบ้านเรือนชาวบ้านแล้ว5หลังคาเรือนและทุกจุดที่เกิดดินถล่มทางอำเภอได้ประกาศเป็นเขตเฝ้าระวังอันตรายเป็นพิเศษได้แจ้งเตือนราษฎรให้ระมัดระวังและก็อพยพออกจากพื้นที่อาณาบริเวณที่อยู่ในอิทธิพลของดินโคลนถล่มนะให้พ้นจากตรงบริเวณนี้ตอนนี้หลายพื้นที่ทางภาคใต้กำลังประสบกับภาวะน้ำท่วมแต่สำหรับชาวบ้านตามเชิงเขาต้องอาศัยอยู่ในบ้านอย่างวิตกกังวลใจเพราะภาวะดินถล่มที่มากับวิกฤตน้ำท่วมแทบทุกครั้งชนชัยแก้วพางรายงาน